คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EEC ก็ได้ร่วมกับทาง BOI นะคะแล้วก็ทางสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยรวมถึงบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนจัดงานสัมมนาออนไลน์ค่ะในหัวข้อ Smart Industry 4.0 นะคะ and Digital Transformation Technology by 5Gก็เป็นเป้าหมายค่ะที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประโยชน์และก็แนวทางประยุกต์นะคะในการใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางส่งเสริมการลงทุนด้านIndustry 4.0 แล้วก็ Digital Transformation นะคะจาก BOI ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความคุ้มทุนตัดสินใจลงทุนด้านเทคโนโลยีได้เร็วขึ้นนะคะขณะที่บอร์ด EEC ค่ะก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 นะฮะหรืออุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี 5G อย่างเต็มที่โดยตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เรื่องIndustry 4.0 และก็ 5G นะคะกับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะขยายผลสู่ระดับประเทศในลำดับต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ